็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยแท้ไม่กลัวสิ่งใดหากจะเป็นไม่เหนือใครอาจไม่ง่ายเพิ่มพลังความมั่นใจสวัสดีค่ะพบกับพี่เก่งและเอกค่ะในรายการบันทึกไทยครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสิ่งที่เกิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและสิ่งที่เป็นสถิติสุดยอดและความแปลกของประเทศไทยค่ะเรียกว่าสุดยอดรายแรกแปลกใหม่ไทยแท้ใช่ค่ะวันนี้นะครับพี่เก่งนี่เลยไปดูหนังมาหนังมอนเตอร์มหาลัยโอ้มหาลัยสนุกไหมอ่ะมอนเตอร์มอนเตอร์สนุกสนุกแก้วสวยแก้วสวยตั้งใจเลยว่าจะเอามาสะสมนี่ฟังแต่แรกนึกว่าตั้งใจจะมาฝากตอนแรกจะมาฝากเอาจะซื้อทั้งน้ำทั้งอะไรมาฝากเลยแต่เพลินไปหน่อยในระหว่างทางน้ำหมดก็ไม่เป็นไรไม่ขอแก้วก็ไม่ให้เพราะว่ากะจะสะสมให้มันมีเยอะๆเผื่อจะแบบโหบันทึกไทยอะไรจะได้มีเก่งงูยิ้มนอกจากมีงูลายใหม่แล้วยังมีนี่เลยแก้วน้ำมากที่สุดในหมดในประเทศไทยพันนักสะสมตอนนี้มันไม่ทันแล้วเพราะว่ามีคนเขาสะสมอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ามีคนจองคิวไปแล้วแน่นอนแน่นอนสะสมได้เกือบพันใบแล้วเกือบพันใบแล้วพี่เก่งจะทันกันไหมเนี่ยโอ้ยอย่างเงี้ยพี่เก่งต้องไปดูแล้วว่าเขามีเทคนิคยังไงในการเก็บงั้นเราต้องไปคุยกับเขาแหละไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าหน้าช่วงเปิดหน้าบันทึกก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับเชิญชมครับช่วงเปิดหน้าบันทึกสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ปันข้าว90เปิดหน้าบันทึกวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักผู้ให้กำเนิดภาพล้อหรือปัจจุบันเรียกว่าการ์ตูนล้อเลียนในพุทธศักราช2503ประยูรจันยาวงศ์สร้างตัวละครเอกที่ชื่อว่าสุขเล็กซึ่งเป็นภาพล้อบุคลิกของสุขใหญ่หรือสุขประสาทหินพิมายนักมวยชื่อดังและประสบความสำเร็จอย่างมากจากการเขียนการ์ตูนเรื่องจันทโครบและผลงานชื่อการทดลองระเบิดปรมาณูลูกสุดท้ายของเขาก็ชนะการประกวดการ์ตูนเพื่อสันติภาพที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในปี2514พยุนจันยาวงศ์ได้รับรางวัลแม็กไซไซสาขาหนังสือพิมพ์จากผลงานการ์ตูนกระบวนการแก้จนซึ่งเป็นการ์ตูนความรู้เรื่องการทำมาหากินแบบไทยๆช่วยให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้ภาพการ์ตูนของเขาสะท้อนถึงความเป็นไทยมีมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมสอดแทรกอารมณ์ขันเป็นการเปิดโลกทัศน์ของสังคมไทยให้กว้างขึ้นจึงได้รับการขนานนามว่าราชาการ์ตูนไทยเกิดมาเป็นคนไทยมีช่วง Break Records ครับแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในบ้านที่เก็บสะสมแก้วน้ำเป็นจำนวนถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก่อนที่เราจะมารู้เรื่องราวของทั้งคู่นั้นอยากให้พี่ทั้งสองคนช่วยแนะนำตัวกันนิดหน่อยครับโรงครับนักเรียนแทนใจชนครับชื่อเป็นกวาค่ะกนกการสุภการค่ะเกิดเป็นคนไทยครับผมก็ขอถามกันเลยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าความประทับใจแรกที่เราต้องเริ่มเก็บสะสมแก้วน้ำจากโรงหนังเป็นครั้งแรกครับผมเริ่มจากการดูหนังครับเข้าไปดูหนังก็จะซื้อพวกเนี้ยแล้วพี่มาซื้อไปด้วยพอมันป๊อปคอร์นซื้อน้ำชุดพวกนี้ก็คือพอมันกลับบ้านก็เก็บกลับบ้านไปดูหลายรอบก็มีเยอะครับมีเยอะก็ดูมันสวยดีอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจจะเก็บพี่แตงกวาครับก็ตอนแรกไม่ได้สนใจไม่ได้ตั้งใจสะเก็บค่ะแต่ว่าพอมาคบกับพี่เขาก็เลยช่วยกันเก็บก็เลยรู้สึกว่าน่ารักดีก็เลยช่วยกันเก็บก็คือเริ่มจากการเข้าไปในโรงหนังใช่ค่ะก็คือซื้อมาตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านพอนานๆเข้าเริ่มเอ๊ะก็สวยดีนี่ก็เลยเริ่มเก็บสะสมมาเรื่อยๆในส่วนของการเริ่มเก็บสะสมเนี่ยครับพี่อยากจะถามไว้เป็นข้อมูลว่าแก้วน้ำแก้วแรกที่พี่เริ่มเก็บสะสมเนี่ยครับพี่เริ่มเก็บในปีไหนครับผมประมาณปี1999ปี1999เป็นนักจากหนังเรื่องอะไรครับไม่ตีตัวอย่างไม่ตีตัวอย่างได้มาจากโรงภาพยนตร์ ETV โอเค
แล้วผมสังเกตว่าแก้วเนี่ยแก้วบางอันมันจะเป็นแก้วเปื่อยๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปิดฝาธรรมดากับอีกแก้วแบบบางประเทศเนี่ยที่จะเป็นแก้วแข็งแล้วก็มีตุ๊กตาตุ๊กตุนทั้งหลายอยู่ข้างบนเนี่ย2 อย่างนี้มันต่างกันยังไงคะอ๋อก็คือถ้าเกิดเป็นแก้วแบบนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นแก้วเก่าค่ะแก้วที่สมัยแรกๆที่ทางโรงหนังทำออกมาเนี่ยจะเป็นแก้วที่มีลายภาพยนตร์แล้วก็ส่วนด้านฝาเนี่ยก็จะพิมพ์เป็นชื่อของหนังในเรื่องนั้นๆใช่ค่ะส่วนต่อมาเนี่ยประมาณปีใกล้ๆ2000นะคะก็จะเริ่มทำออกมาเป็นแก้วโรงหนังที่มีหัวการ์ตูนเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ท็อปเปอร์ค่ะก็จะทำจากพลาสติกแข็งนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะพัฒนามาเรื่อยๆเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็คือเป็นวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อดึงดูดให้เราเข้าไปซื้อด้วยแล้วมีแก้วใบไหนไหมครับที่เราชอบหรือว่าประทับใจเป็นพิเศษครับก็เป็นเบรกไฟแก้วจากหนังเรื่องดีไฟเนี่ยครับนี่ทำไมถึงชอบแก้วใบนี้ครับเพราะว่าดูแล้วเทียบกับคอนแอร์เทียบกับสไกเกอร์ท็อปอัพแล้วแก้วใบนี้ก็ค่อนข้างเรียบๆนะฮะพูดก็พูดค่อนข้างเรียบๆทำไมถึงชอบใบนี้ครับผมชอบหนังครับชอบหนังชอบหนังเราอันนี้คือซื้อตอนเข้าไปดูในโรงเลยใช่ไหมครับอ๋อไม่มีอะไรมากชอบหนังเลยชอบแก้วด้วยแล้วจัดแก้วที่เราชอบเนี่ยมีใบไหนที่ตั้งแต่สะสมมาเนี่ยถือได้ว่าหายากที่สุดคนแบบขวนขวายที่ต้องการจะหามาสะสมมากที่สุดครับผมยากสุดน่าจะเป็น King Arthur ครับ King Arthur มีมานะครับผมนี่เท่ขึ้นมาหน่อยทำไมถึงหายากครับ King Arthur เพราะว่าดาบมันจะหายดาบจะหายถอดดาบได้จะเหลือแค่นี้ก็เหลือแค่ก้อนหินดาบมันจะไม่ค่อยหายาวก็คือเรียกได้ว่าคนที่เก็บครบสะสมทั้งแต่แท่นกับดาบเนี่ยหาน้อยหาได้น้อยมากคนที่จะมีครบพี่ก็มีหนึ่งในนั้นแล้วก็ลูกเล่นของแก้วแต่ลูกเล่นของแก้วบางอันเนี่ยผมก็สังเกตว่าบางอันก็จะมีเนี่ยอย่างอันนี้ถอดดาบได้บางอันก็จะมีเป็นหัวตุ๊กตาลูกเล่นบางอย่างที่น่าสนใจที่พี่ชอบมีอะไรบ้างครับผมนี่เป็นปฏิทินจากเรื่องอันนี้เรื่องอะไรเรื่องนาเนียภาคแรกอ๋อนาเนียภาคแรกลูกเล่นเขาเป็นยังไงครับก็จะมีปฏิทินครับสามารถใช้ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้คือเนื้อหนังมันออกเดือนธันวาเลยช่วงใกล้ปีใหม่ทำเป็นปฏิทินก็คือกินน้ำเสร็จปุ๊บก็ถอดออกมาระวางได้เลยทางบ้านก็เปลี่ยนไปกินได้แล้วก็มีผมเห็นแก้วอันหนึ่งรูปร่างแปลกๆนี่อันนี้ค่อนข้างแปลกเลยนี่ค่ะจะเป็นทรงของแก้วน้ำที่เขาทำออกมามากกว่าอาจจะเบื่อลักษณะเดิมๆแล้วหรือยังไงก็เลยทำออกมาเป็นรูปแบบใหม่ต่างๆ อย่างอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะของเรื่อง Valentine City ก็จะเป็นแก้วน้ำกับป๊อปคอร์นเนี่ยจะอยู่ในแก้วเดียวกันอยู่ในแก้วเดียวกันเลยใช่จะลองเปิดข้างบนได้ไหมครับอันนี้จะใส่ป๊อปคอร์นค่ะใส่ป๊อปคอร์นแล้วก็แก้วน้ำก็จะมีหลอดใส่ลงไปข้างล่างส่วนอันนี้นี่ผมเดาเองนะว่ากินเสร็จอาจจะเอาไปยกเป็นดัมเบลได้ใส่น้ำอะไรนี้หรือเปล่าเพราะว่าดูรูปร่างเขาแล้วค่อนข้างแปลกไปคนอื่นใช่ตลกดีเหมือนกันก็เป็นกลยุทธ์อีกแบบนึงนะที่ผมว่าใช้ดึงดูดลูกค้าเราแล้วก็อันนี้คือคำถามก็คืออยากจะทราบเหมือนกันว่าในโรงหนังเนี่ยของแต่ละโรงเนี่ยอย่างเครือก็จะมีเมเจอร์ใช่ไหมฮะ SF อะไรพวกนี้ความแตกต่างระหว่างแก้วน้ำของแต่ละเครือเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างครับแทบจะไม่มีความแตกต่างแทบจะไม่มีความแตกต่างยิ่งสมัยก่อนจะมาจากโรงงานเดียวเลยแต่ว่าลายก็จะแทบจะเหมือนกันเลยก็ใกล้เคียงกันยังเป็นทรงปกติแล้วก็มีท็อปเปอร์ก็จะมีเหมือนกันก็คล้ายๆกันแต่ว่าพี่สะสมของอะไรมากที่สุดเนี่ยในระหว่างเครือทั้งหลายนี่จริงเก็บหมดแต่ว่าถ้าเอาที่ออกมาเยอะสุดก็ได้เป็นเมเจอร์เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้โรงเมเจอร์หรือยังไงครับผมก็คือจะเก็บหมดทุกโรงครับแต่ว่าจำนวนแก้วที่เขาออกมาเมเจอร์ออกแก้วเยอะที่สุดจะออกแก้วเยอะสุดใช่ก็เลยได้เป็นของเมเจอร์มากที่สุดแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยคือซื้อพร้อมน้ำแล้วเข้าไปดูในโรงหรือว่าบางที
ซื้อเฉพาะตัวแก้วกลับมาครับผมนี่ก็มีทั้งสองอย่างใช่ถ้ามีโรงหนังก็จะซื้อเข้าในโรงตัวก็จะซื้อกลับบ้านบางครั้งไม่มีหนังที่ถูกใจอะค่ะดูหมดแล้วแล้วบางทีผมเห็นเป็นคอลเลกชันนะฮะแล้วเวลาซื้อเนี่ยคือแบ่งหน้าที่กันซื้อหรือยังไงครับแบบฉันซื้อ2ตัวนี้เธอซื้ออีก2ตัวนี้หรือยังไงครับผมก็จะซื้อพร้อมกันล่ะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทยอยซื้อเรากลัวว่าบางทีของอาจจะหมดของอาจจะหมดใช่ก็เลยมาถึงปุ๊บก็ซื้อเลยใช่มาเลย4ตัวส่งมาให้ฉันเลยใช่ค่ะแล้วมีได้คุยกับน้องที่คุยมีค่ะมีก็จะมีน้องที่ทำงานขายป๊อปคอร์นอยู่ที่หน้าโรงอะค่ะก็จะสนิทกันเพราะว่าไปซื้อกันบ่อยก็จะโทรมาบอกเวลามีชุดใหม่ออกมาค่ะก็เก็บให้หน่อยใช่ค่ะจะโทรมาแจ้งเฉยๆอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปซื้อค่ะก็ใครไปซื้อทีหลังใช่ค่ะแล้วนอกสิ่งที่นอกเหนือจากแก้วน้ำกับถังป๊อปคอร์นอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับโรงหนังเนี่ยเขามีของแถมอะไรอย่างอื่นไหมที่เราคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจจนเราแบบอาจจะเก็บสะสมได้ในอนาคตครับอย่างเช่นพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยส่วนมากแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะในเครือของ SF ครับนะคะเขาก็จะแจกเป็นแผ่นแม่เหล็กแบ็คแมกเน็ตใช่ค่ะเป็นลายหนังจะซื้อจะแถมให้พร้อมกับตอนที่ซื้อตัวหนังค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้เลิกโปรโมชั่นนั้นแล้วก็จะกลายมาเป็นบางชุดแก้วน้ำอะค่ะก็จะมีของแถมติดมาให้ด้วยเป็นพวกพวงกุญแจพวกสมุดค่ะก็เป็นพวกนั้นมากกว่าใช่ค่ะแล้วไม่สนใจจะสะสมส่วนตรงนั้นมากกว่าหรือว่าชอบเป็นแก้วน้ำมากกว่ากันแค่ก็สะสมด้วยค่ะก็มีนะคะไม่ได้เน้นมากค่ะแต่ก็เก็บครบเน้นเป็นแก้วน้ำเป็นหลักมากกว่าใช่ค่ะนะครับความสุขของการสะสมแก้วน้ำโรงหนังเนี่ยมันให้ความสุขอะไรกับเราบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่โรมก่อนอ่ะให้พี่โรมเราสะสมไปเนี่ยเราได้ความสุขมีความเพลิดเพลินหรืออะไรบ้างซื้อมาตั้งเราได้เห็นแก้วน้ำที่เราชอบเนี่ยมันให้ความรู้สึกอะไรเราบ้างครับก็คือแบบปกติคือชอบดูหนังแล้วเวลาเห็นพวกนี้ก็คือแบบมันที่เห็นแก้วปุ๊บก็เลยแบบอยากจะดูหนังเรื่องนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็จะนึกถึงหนังเรื่องนั้นที่เห็นแก้วเป็นเหมือนเครื่องเตือนความทรงจำด้วยว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราดูเอ๊ะเราประทับใจอะไรอย่างนี้เราเห็นพอมาอยู่บนแก้วน้ำก็ยิ่งชอบใช่ไหมครับใช่ปีแตงกวาครับก็เวลาถ้าเราได้เก็บเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเพื่อนบางท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเก็บสะสมเขาก็เกิดแรงบันดาลใจเขาอยากจะสะสมบ้างแล้วค่ะเขาก็จะมาขอคำปรึกษาบ้างมาอะไรว่าอยากจะเริ่มเก็บบ้างครับเราเป็นคนที่จุดประกายความคิดนั้นให้เขาเราก็จะรู้สึกดีว่าเราทำให้คนคนหนึ่งเห็นค่าของที่มันอาจจะไม่มีค่าสำหรับบางคนอะไรเงี้ยค่ะทำให้เขารู้จักคุณค่าของสิ่งของมากขึ้นครับผมอย่างเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่จุดประกายใช่ไหมค่ะแล้วจากการที่เก็บสะสมเนี่ยตอนนี้พี่จุดประกายได้กี่คนแล้วครับผมก็เรามีชมรมตั้งอยู่ในโซเชียลมีเดียก็คือ Facebook นะคะก็จะมีคนเข้ามากดไลค์ชมรมเราประมาณ 1,000-2,000 กว่า 2,000 อัปเดตค่ะประมาณ 2,000 ไม่น้อยนะครับ 2,000 เยอะเหมือนกันประมาณนั้นชื่อแฟนเพจว่าอะไรครับชมรมนักสะสมแก้วน้ำโรงหนังชมรมนักสะสมแก้วน้ำโรงหนังแห่งประเทศไทยเผื่อใครสนใจเข้าไปตามกดไลค์ได้นะครับค่ะเดี๋ยวให้พี่ต่อค่ะก็หลังจากนั้นก็เวลาคนอยากจะสะสมอะไรเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันออกมาหลายแบบมากเลยหลายร้อยแบบใช่ไหมคะบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดการสับสนระหว่างตัวการ์ตูนข้างบนกับแก้วหนังข้างล่างหรือว่าอาจจะเป็นสับสนภาคหนึ่งภาคสองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาสอบถามปรึกษาหน่อยว่าอันนี้แบบภาคหนึ่งเป็นยังไงภาคที่สองเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกดีแล้วก็บางคนเพื่อนบางท่านเนี่ยไม่สามารถหาซื้อได้ในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะไม่มีโรงหนังก็จะฝากเราซื้อจากหน้าโรงหนังให้ก็จะได้มิตรภาพกลับมาเป็นสังคมที่แบ่งปันนอกจากแบ่งปันความรู้แบ่งปันข้อมูลก็ยังแบ่งปันเรื่องการสะสมด้วยก็คือเราไม่หวงเราก็คือช่วยกันได้ช่วยเหลือกันไปแล้วในสังคมนี้พี่ได้เคยแลกเปลี่ยนแก้วน้ำอะไรกันบ้างไหมครับจริงๆแล้วมีคนติดต่อสำหรับเรานะคะเราไม่เคยแลกเปลี่ยนแต่ว่าเพื่อนๆท่านอื่นน่ะเขาจะมีแลกเปลี่ยนกันจำเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนก็คือ
จะพี่จะเน้นสะสมมากกว่าและให้ข้อมูลเพื่อนบางท่านเขาอาจจะเริ่มสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเก็บมาสักพักแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันซ้ำหรือว่าแบบไม่อยากจะเก็บแก้วที่ไม่มีตัวการ์ตูนข้างบนแล้วเขาก็จะมาลงประกาศว่าใครอยากได้อะไรเงี้ยค่ะก็มาแลกกันก็มาแลกกันไปใช่ค่ะเป็นสังคมที่น่ารักอีกแบบนึงค่ะใช่ค่ะก็อยากจะให้พี่โรมฝากถึงคนที่กำลังคิดอยากจะสะสมสิ่งของหรือว่าเริ่มต้นกับการสะสมสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับว่าควรจะเริ่มยังไงควรจะมีใจรักยังไงบ้างครับใช่ครับผมก็ควรจะเริ่มเก็บจากสิ่งที่เราชอบครับสิ่งที่เราสนใจเนี่ยครับค่อยๆเริ่มครับครับที่จะมองว่ามันมีไปเยอะแล้วเนี่ยเราเก็บเราต้องใช้เงินเยอะมากเลยก็ค่อยเก็บไปเรื่อยๆครับไม่ต้องแบบไม่ต้องรีบเก็บไม่ต้องรีบเก็บนั้นครับค่อยๆเก็บค่อยๆสักวันมันก็จะมีเยอะเองมีค่าด้วยใช่ก็จะมีมันนี่อาจจะไม่มีค่าคนอื่นหรอกมันมีค่าของเราก็พอแล้วก็เหมือนคอนเซ็ปต์ที่ว่าเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็กลับแล้วใช่ค่ะพี่แตงกวาครับผมก็สำหรับของสะสมทุกชนิดนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของที่แพงหรือว่าหายากอะไรก็ได้นะคะก็คือเราสนใจในเรื่องไหนเราก็มุ่งไปที่เรื่องนั้นโดยที่ไม่ต้องสนใจสิ่งคนรอบข้างอะค่ะที่จะคิดว่าเอ้ยมันก็แค่พลาสติกธรรมดาเก็บไปก็อาจจะเก่านะคะอาจจะกรอบแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจอะค่ะมันเป็นมากกว่าแก้วค่ะมันเป็นความทรงจำในช่วงหนึ่งอาจจะไม่ใช่แค่การไปดูหนังอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราไปดูหนังเรื่องนั้นกับใครค่ะมากกว่าค่ะเป็นเก็บความทรงจำหลายๆอย่างมากกว่าขึ้นไปความทรงจำดีๆนะครับก็ยังยืนยันว่าต่อไปนี้ก็ยังจะเก็บต่อไปเรื่อยๆนะแก้วน้ำยังไม่เลิกง่ายๆแน่นอนถ้าเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์นี่ยินดีไหมครับยินดีเลยค่ะให้คนเข้ามาได้ดูได้ดูเรื่องเต็มที่เลยลองเล็งๆไว้บ้างยังก็ยังเปิดที่ไหนคิดไว้อยู่ค่ะครับก็อาจจะเป็นแถวๆทางถนนเส้นใหญ่อะค่ะเส้นหลักที่ราชบุรีใช่ไหมค่ะใช่ก็คือเน้นให้คนเดินทางสะดวกง่ายด้วยเนาะติดถนนเป็นทางผ่านแวะทางกาแฟซื้อขนมแล้วก็เข้ามาดูแก้วน้ำดูสวรรค์เล็กๆของเราสองคนใช่ค่ะในการเก็บมาทั้งหมดเนี่ยพี่พอประมาณหรือว่ากะจำนวนของแก้วน้ำทั้งหมดนี้ได้ไหมครับผมน่าจะประมาณพันประมาณพันหนึ่งใช่ไหมก็พี่โรมกับพี่แตงกวายังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องจำนวนว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้บันทึกไทยเราไม่ได้มาสัมภาษณ์อย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไปช่วยนับให้พี่ทั้งสองคนทราบว่าพี่เก็บสะสมแก้วมา10กว่าปีนี้มีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบเดี๋ยวเราตามไปนับกันครับผมสุดยอดหลายรักรักใหม่ใจแท้แล้วไม่แพ้คุณผู้ชมคะหลังจากที่พูดคุยกับคุณโดมและคุณแตงกวาแล้วทีมงานบันทึกไทยก็ตรวจสอบจำนวนแก้วน้ำโรงหนังที่โปรโมทภาพยนตร์ซึ่งคุณโดมและคุณแตงกวาสะสมไว้มีจำนวนถึง958ใบทีเดียวนะคะนับว่าเป็นผู้รับคนไทยที่สะสมแก้วน้ำโปรโมทภาพยนตร์ที่มากที่สุดณตอนนี้และได้รับการบันทึกสถิติในบันทึกไทย Thailand Book of Records เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในสิ่งดีเกิดมาเป็นคนไทยมีเลือดช่วงบันทึกนอกลู่สวัสดีครับช่วงนอกลู่เราวันนี้นะครับอาจารย์ธัญญาได้พาทีมงานบันทึกไทยของเรานะครับมาที่นี่เลย3แยกเจริญกรุงนะครับมาถอนขนหน้านะครับผมพี่ครับนี่เขาเรียกอะไรครับมังหมิงมังหมิงค่ะหนอมีแต่มังหมิงพอจะทราบประวัติความเป็นมาไหมว่ามันมาจากที่ไหนมาจากเมืองจีนมาจากเมืองจีนเลยมังหมิงเป็นภาษาจีนซึ่งมาจากคำว่ามังแปลว่าถอนและหมิงที่แปลว่าใบหน้าเมื่อรวมกันแล้วก็คือการถอนขนบนใบหน้านั่นเองล่ะค่ะเป็นการเสริมความงามและเพิ่มโงเห้งตามตำรับชาวจีนที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีจนถึงปัจจุบันวิธีการก็คือเขาจะถอนขนบนใบหน้าของเราด้วยเส้นได้โดยขั้นแรกช่างจะจับเราคาดผมแล้วลงแป้งจีน
จนใบหน้าของเราขาวเวอร์แบบนี้แหละค่ะจากนั้นช่างก็จะจับได้ขึงไว้ด้วย2มือและ1ปากระวางได้บนผิวหน้าของเราเมื่อดึงได้ตึงก็จะหนีบขนบนใบหน้าเราให้หลุดติดออกมาและค่อยๆไล่ไปทีละส่วนเพื่อกำจัดขนอ่อนและไรผมทั่วหน้าขนจะหลุดมาพร้อมกับแป้งที่ลงไว้รวมทั้งกวาดไขมันอุดตันและผิวเสื่อมสภาพให้หลุดติดออกมาด้วยทีมงานชายของเราบอกว่าเจ็บๆคันๆแต่เพลินดีค่ะการทำหมังหมิ่งนี่ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเมื่อเสร็จแล้วหน้าของเราก็จะขาวเนียนแต่อาจจะมีรอยแดงๆบ้างก็อย่าเอามือไปรูปไปเกานะคะเพราะว่ารูขุมขนมันยังเปิดอยู่เมื่อถึงบ้านเราค่อยล้างหน้าด้วยน้ำเย็นแล้วก็ทาครีมบำรุงและกระชับรูขุมขนกันต่อค่ะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือมีผิวหนังอักเสบก็ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรทำบ่อยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็แวะเวียนไปที่ถนนเยาวราชได้มีบริการอยู่หลายร้านอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยเลือกได้ละค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่พี่เก่งถอนขนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับใสขึ้นไหมครับไม่ต้องเดินทางไปเกาหลีเลยครับมาที่เยาวราชครับร้านบุญยืนนะครับที่นี่ป้าบุญยืนคอยดูแลเราอยู่นะครับแล้วพบกันนะครับชั่วบันทึกต่างแดนบันทึกต่างแดนวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูสถิติของมาเลเซีย Book of Records กันค่ะชาวมาเลเซียรวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่ของ DGHQ ในชาลัมเพื่อสร้างสถิติเซลฟี่หรือการถ่ายภาพตัวเองพร้อมกันเมื่อวันที่25กันยายน2557โดยมีผู้เข้าร่วมเซลฟี่และมีการทวีตภาพเซลฟี่ภายในเวลา1ชั่วโมงจำนวนถึง 1,170 ภาพทีเดียวนะคะการจดบันทึกครั้งนี้นับว่าเป็นการทุบสถิติเดิมที่มีผู้ทำไว้เมื่อเดือนสิงหาคมในปีเดียวกันซึ่งมีสถิติ613ภาพและได้รับการบันทึกใน Guinness World Record อีกด้วยเรื่องการถ่ายภาพนี้บันทึกไทยก็เคยบันทึกสถิติคนไทยที่ถ่ายภาพคู่กับคนดังมาแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดอยากทุบสถิตินี้หรือสร้างสถิติการถ่ายภาพในแนวอื่นก็ติดต่อมายังรายการได้ค่ะพี่เก่งและคุณเอกอยู่กับอาจารย์ธัญญาพลนันท์นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้คุณเฟรมทีมงานของเราได้ไปคุยกับผู้ที่สะสมแก้วน้ำตามโรงหนังนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณเอกได้ข่าวว่ามีเยอะพอสมควรเลยครับผมเกือบจะเป็นพันใบได้ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องการสะสมนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมีหลักการยังไงแล้วถึงจะได้ลงบันทึกอะคะครับอ๋อก็เราก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้คนสะสมสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันที่มีอยู่ทั่วไปนะครับครับหลักการง่ายๆคือว่าถ้ามีต่ำกว่า100เนี่ยก็อย่าเพิ่งเสนอมาแต่ว่าถ้าเกิดมีเป็น100ขึ้นไปหรือว่าถึง 1,000 เนี่ยก็ลองส่งให้เราดูนะตอนนี้ถ้าเกิดผู้ที่สะสมเหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยกว่าอย่างนี้เราบันทึกให้อีกไหมครับอาจารย์ถ้าน้อยกว่าจำนวนคนที่เขาได้เดิมเราจะบันทึกให้ไม่บันทึกให้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีเขาเรียกว่าประเภทที่แตกต่างเนี่ยเราจะพิจารณาครับแล้วถ้าเหมือนเดิมอาจารย์อย่างเงี้ยแต่สมมติอย่างพี่ท่านนี้เขามีสมมติ500ใบแต่ผมมี600ใบอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างนั้นก็คือว่าถ้ามาปีเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องลงคน600ใบคน500ใบไม่ได้ลงครับแต่ถ้าปีนี้เราลง500ใบแล้วปีหน้ามีคนบอกว่าผมมี600ใบผมอยากจะมาลงบ้าง600ใบให้ในปีหน้าในปีหน้าแล้วอันนี้เราต้องย้อนกลับไปดูไอ้คนเก่าไหมครับว่าเขามีมากกว่าคนนี้หรือเปล่าเราก็มักจะโทรไปสอบถามครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย
คุณเก่งเกิดได้500ใบใช่ครับแล้วปีหน้ามีคุณเก่งกว่าเข้ามา600ใบผมไม่โทรไปถามคุณเก่งปีนี้มีคุณเก่งกว่านะUh-huh. เขาบอกเขาสะสมได้600ใบแล้วคุณเก่งมีเพิ่มอีกไหม uh-huh. ผมมี700ใบแล้ว uh-huh. อ้าวเราก็มาที่คุณเก่ง oh. แล้วอย่างนี้ต้องมีการไปสอบถามไปนับมาประชันกันอะไรอย่างนี้ไหมครับต้องนับอีกทุกครั้งครับทุกครั้งเลยใช่ไหมเราต้องสำรวจทุกครั้งณวันที่เราตัดสินเนี่ยก็ใครมากสุดเนี่ยเราต้องมาคอมเพลกันระหว่าง2คนที่เขาอ้างว่าเขาสะสมได้มากที่สุดครับอ้าวแล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยแล้วอาจารย์สมมติผมสะสมไอ้ตัวนี้เลยอ่ะตัวเดียวเนี่ยเฉพาะตัวเดียวเลยนะแบบเดียวเลยนะแต่ผมมีเป็นร้อยอ่ะก็น่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่นะคือถ้าเป็นของเดียวกันแล้วซ้ำๆเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดจำนวนมากที่สุดเนี่ยเราก็อาจจะนับให้เป็นกรณีพิเศษนะครับแต่ไงก็ตามหลักการเราถือว่าอย่างน้อยก็ต้องเกินร้อยนะครับถ้าต่ำกว่าร้อยเราจะคิดว่ามันยังไม่ถึงกับเป็นนักสะสมจริงครับครับผมโอเคครับโอเคไหมโอเครู้ยังจะสะสมลายเกตเกตโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับบันทึกไทยในตอนนี้ตอนหน้าเรามาดูว่าพี่เก่งของเราคิดจะทำอะไรเพื่อบันทึกอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสุดยอดลายล่าออกมาเลยเพียงออกมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเสร็จจากเนี้ยน่าจะขาวใสเนียนเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าจะใสหรือเนียนจริงว่าเราอาจจะต้องไปยันทีมากกว่ายันทีเลยตรงนี้อาจจะไม่พอทองของคุณเฟรมยังไม่เท่าไหร่ผมต้องอัพนานหน่อยทางป๊อปคอร์นบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็ยังมีของสะสมได้นะครับซึ่งทางป๊อปคอร์นเนี่ยใครเสนอก็มาเลยนะครับตายแล้วทางป๊อปคอร์นส่วนมากได้มาเนี่ยแฟนผมจะไปทักถุงเท้าเนี่ยทักสุดยอดลายแรกเลิศแปลกใหม่